น้ำตกแนงการาน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ส่งเสียงคำรามมานับหมื่นปีมีแรงพลังมหาศาลผลิตไฟฟ้าได้ถึงกว่า 4,500 เมกะวัตต์เปลี่ยนผาหินเป็นศิลปะธรรมชาติหล่อเลี้ยงชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกหากวันหนึ่งกระแสน้ำอันยิ่งใหญ่นี้หยุดนิ่งเงียบงันจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาคุณย้อนเวลาเจาะลึกปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ในวันที่ยักษ์แห่งสายน้ำแห่งในแองการาเคยหยุดนิ่งเหมือนถูกปิดสวิตช์จนหยุดไหลนานถึง30ชั่วโมงเหตุการณ์จริงที่ทั้งน่าทึ่งและสะท้อนพลังที่แท้จริงของธรรมชาติเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในปี 1848 ปิดสวิตช์น้ำตกในแองการารู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า3คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า3เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า3ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai youtube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับณพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาน้ำตกแนงการาฟอลส์ได้ส่งเสียงคำรามกึกก้องมาเป็นเวลานานกว่า 12,000 ปีด้วยปริมาณน้ำกว่า6ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีที่โถมตัวลงจากหน้าผาสูงชันก่อเกิดเป็นทัศนียภาพอันน่าเกรงขามและเสียงอันทรงพลังจนได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกพลังของไนแองการาเป็นทั้งปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและอย่างรากลึกลงในวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนสำหรับชนพื้นเมืองดั้งเดิมพวกเขาเชื่อว่าภายในม่านน้ำตกคือที่สถิตของเทพเจ้าแห่งสายฟ้าและชื่อไนแองการานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาของพวกเขาซึ่งแปลความหมายได้ว่าเสียงสนั่นกึกก้องเสียงนี้จึงเปรียบเสมือนเสียงแห่งชีวิตและอำนาจของธรรมชาติที่อยู่คู่ผืนดินแห่งนี้มาอย่างยาวนานเมื่อชาวยุโรปเดินทางมาถึงพวกเขาก็ตกตะลึงในความยิ่งใหญ่ของมันเช่นกันนักสำรวจและศิลปินต่างพยายามบันทึกความงามผ่านภาพวาดและงานเขียนขณะที่นักลงทุนมองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจโรงสีและโรงงานต่างๆจึงเริ่มถูกสร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำนับตั้งแต่ปี 1750 เพื่อใช้พลังของสายน้ำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทำให้เสียงของน้ำตกไม่ได้เป็นเพียงเสียงของธรรมชาติอีกต่อไปแต่ยังเป็นเสียงแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองที่กำลังเติบโตเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่29ย่างเข้าสู่วันที่30มีนาคมปี1848เจดพอร์เตอร์เกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับน้ำตกได้ออกไปเดินเล่นและเขาต้องประหลาดใจอย่างที่สุดเมื่อเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยน้ำตกแนงการาที่ควรจะส่งเสียงคำรามที่ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาเหือดแห้งและเงียบงันความเงียบอันน่าพิศวงนี้หรือที่เรียกว่าอีรีไซเลนต์ได้ปลุกให้ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องตื่นขึ้นกลางดึกพวกเขาไม่เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนในชีวิตเมื่อจุดคบเพลิงออกไปสำรวจก็พบเพียงแอ่งน้ำเล็กๆที่หลงเหลืออยู่บนพื้นดินที่เคยเป็นแม่น้ำเชี่ยวกรากไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนังสือพิมพ์ Buffalo Express รายงานในวันต่อมาว่าเมื่อคืนนี้ตอน 5 ทุ่มโรงงานที่ใช้พลังงานจากแม่น้ำอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ยังคงทำงานเต็มกำลังแต่ว่าตอนเที่ยงคืนน้ำก็ถูกตัดไปอย่างฉับพลันความเงียบงันได้เข้ามาแทนที่เสียงเครื่องจักรและเสียงของสายน้ำอย่างสิ้นเชิงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ที่เสียงคำรามของนายแองการาได้เงียบงันลงอย่างสมบูรณ์เช้าวันต่อมาภาพอันน่าตกตะลึงก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นแม่น้ำทั้งสายแห้งขอดจนเห็นพื้นหินเบื้องล่างข่าวได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนนับพันจากเมืองใกล้เคียงต่างหลั่งไหลมาเพื่อเป็นประจักษ์พยานปฏิกิริยาของผู้คนในเวลานั้นแตกต่างกันไปอย่างสุดขั้วสะท้อนให้เห็นทั้งความกลัวและความพยายามในการแสวงหาโอกาสในยุคที่ความเชื่อทางศาสนากำลังเฟื่องฟูอย่างมากในพื้นที่แถบนั้นหรือที่ถูกเรียกว่าเป็นเขตที่ถูกแผดเผา Burn Over District จากความร้อนแรงของศรัทธาผู้คนจำนวนมากตีความว่านี่คือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกหรือการลงทันจากพระเจ้าพวกเขาหลั่งไหลไปยังโบสถ์เพื่อสวดภาวนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดวิตกขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มกลับมองเห็นโอกาสที่มาพร้อมกับวิกฤต
ผู้คนจำนวนมากลงไปเดินสำรวจบนพื้นแม่น้ำที่แห้งผากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้ค้นพบวัตถุโบราณจากสมัยสงครามปี1812ที่จมอยู่ใต้น้ำมานานหลายสิบปีเช่นปืนคาบศิลาดาบปลายปืนและขวานโทมาฮอคไม่เพียงเท่านั้นบางคนได้นำรถลากมาขนท่อนซุงขนาดใหญ่ที่เคยติดอยู่ใกล้น้ำตกออกไปขณะที่เจ้าของเรือกลไฟชื่อดัง Made of the Mist ได้เสนอรางวัลให้ใครก็ตามที่สามารถใช้โอกาสนี้ในการระเบิดโขดหินใต้น้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือของเขาได้เสียงระเบิดจึงดังก้องไปทั่วบริเวณเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริงคำถามสำคัญคือในยุคที่ปราศจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เราจะยืนยันความถูกต้องจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ในฟิล์มภาพถ่ายแต่อยู่ในหน้ากระดาษและความทรงจำของผู้คนในยุคนั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดคือบันทึกจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ในวันเกิดเหตุอาทิ Buffalo Express และ The Iris of Niagara Falls ซึ่งได้บรรยายความตื่นตะลึงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดบทความหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Iris ระบุว่าเกาะแก่งและสถานที่ต่างๆที่เท้าของมนุษย์ไม่เคยกล้าเหยียบย่างมาก่อนได้มีผู้คนไปเยี่ยมเยือนและมีการนำธงไปปักไว้และนำของที่ระลึกกลับมาข้อความเหล่านี้เปรียบเสมือนเสียงจากอดีตที่ยืนยันเหตุการณ์ได้อย่างทรงพลังความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่ายังถูกตอกย้ำด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในอีก30ปีต่อมายังมีการร้องขอให้พยานที่ยังมีชีวิตในขณะนั้นช่วยลงนามในเอกสารเพื่อรับรองว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นในวันที่น้ำตกแดงกระด้าเหือดแห้งจริงๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวหนึ่งที่ผ่านไปแต่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนอย่างไม่มีวันลืมเลือนหลังจากผู้คนต่างคาดเดาไปต่างๆนานาในที่สุดคำอธิบายที่แท้จริงก็เดินทางมาถึงเมืองบัฟฟาโลซึ่งอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำในแองการาปริศนาทั้งหมดไม่ได้เกิดจากอำนาจเหนือธรรมชาติแต่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างพอเหมาะพอเจาะสาเหตุหลักมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้พัดพาก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาที่กำลังแตกตัวในทะเลสาบอีรีให้ไหลมารวมกันอยู่ที่ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับแม่น้ำในแองการาโดยปกติในช่วงปลายเดือนมีนาคมน้ำแข็งในทะเลสาบจะเริ่มละลายแต่ว่าในปีนั้นการเปลี่ยนแปลงของลมอย่างกระทันหันได้สร้างสถานการณ์ที่แตกต่างพลังของลมคลื่นและกระแสใต้น้ำได้ผลักดันและก้อนน้ำแข็งหลายแสนตันได้ถูกอัดรวมกันจนแน่นและกลายเป็นเขื่อนน้ำแข็งขนาดมหึมาปิดกั้นทางออกของทะเลสาบอย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งพอที่จะหยุดยั้งสายน้ำทั้งหมดที่จะไหลไปยังน้ำตกในแองการาได้แน่นอนว่าเขื่อนน้ำแข็งตามธรรมชาติไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปหลังจากมันหยุดการไหลของในแองการาไปเป็นเวลาราว30ชั่วโมงในที่สุดลมก็ได้เปลี่ยนทิศและอ่อนกำลังลงแรงดันมหาศาลของน้ำในทะเลสาบอีรีที่ถูกกักไว้จึงได้พังกำแพงน้ำแข็งนั้นลงในช่วงพลบค่ำของวันที่31มีนาคมกำแพงน้ำขนาดมหึมาได้ถาโถมกลับลงมาตามแม่น้ำในแองการาอีกครั้งและพุ่งทะยานข้ามขอบหน้าผาของน้ำตกพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังกึกก้องยิ่งกว่าเดิมเสียงที่คุ้นเคยได้หวนกลับคืนมาปลุกทุกชีวิตให้ตื่นจากความเงียบงันอันน่าประหลาดนำมาซึ่งความโล่งใจและความยำเกรงต่อพลังอันแท้จริงของธรรมชาติเหตุการณ์นี้จึงจบลงทิ้งไว้เพียงเรื่องราวอันน่าทึ่งให้เล่าขานถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มนุษย์ทำได้เพียงเฝ้ามองเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในปี1848มีความพิเศษอย่างยิ่งคือการที่มันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์และมีแนวโน้มสูงมากว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกตามธรรมชาติเหตุผลสำคัญคือปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าไอซ์บูมหรือทุ่นกั้นน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งไหลไปอุดตันทางน้ำซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการปกป้องโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปัจจุบันแม้ว่าในปี1969กองทัพสหรัฐจะเคยทำให้ฝั่งอเมริกาของน้ำตกแห้งเหือดอีกครั้งโดยใช้เขื่อนชั่วคราวที่เรียกว่าคอฟเฟอร์แดมเพื่อการศึกษาทางธรณีวิทยาแต่นั่นก็คือการกระทำโดยเจตนาของมนุษย์และเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของน้ำตกทั้งหมดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเหตุการณ์ในปี1848ที่ธรรมชาติได้แสดงพลังของมันเอง
เรื่องราวของวันที่ในแองการาเงียบงันนอกจากจะเป็นบันทึกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันยังเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าบางครั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกเก็บและพิสูจน์ได้เพียงภาพถ่ายหรือระบบกล้องวงจรปิดสมัยใหม่แต่ว่าหลักฐานที่เรียบง่ายและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรควบคู่กับการยืนยันจากความทรงจำของผู้คนก็มากพอที่จะยืนยันความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน